านนอกตามไรเนี่ยการเนี่ยเขาจะดูหน้าบ้านในนี้เอาไปคิดปฏิบัติหรือไปทําตามก็ได้นะดูหน้าบ้านของใครเนี่ยบ้านก็มีดอกไม้ไหมมีดอกมะลิดอกกุหลาบดอกอะไรดอกกุหลาบก็ดอกกุหลาบก็ลูกสาวดอกมะลิดอกดาวเรืองก็พ่อแม่เอาไว้ทําบุญสาวก็ชอบดอกกุหลาบดูแลอย่างดีนั่นแหละก็หนุ่มสาว ใช่ไหมนั่นแหละอันนี้ก็ดูหน้าบ้านหน้าบ้านบ้านไหนที่ไรดอกไม้ไรไม่มีสิ่งแรงก็แสดงว่าบ้านแดนมันบัวแรงน้ำหาคุณค่าไม่ได้เพราะดอกไม้ไม่มีแล้วมีก็ไม่อยากไปทำบุญตักบาตรใช่ไหมล่ะคนที่สมัยก่อนก็จะบอกลูกๆให้อะไรใส่เอาเกลือใช่ไหมที่บางครั้งเนี่ยเขามาใส่นี่เกลืออยู่ในเกลืออยู่ในขันหรือเปล่าเนี่ยฮะเกลือในขันหรือเปล่าแล้วก็มีดอกมะลิดอกมะลิพอใส่บาตรปุ๊บเกลือดังแป๊บดอกมะลิหอมรู้สึกว่าพระสดใสนะแหมอยากจะเดินบิณฑบาตอีกร้อยบ้านผ่านบ้านก็ยังได้อยู่ไอ้นี่คนใส่บาตรก็น้ำก็ไม่อาบผมเผ่ายุกยงเสื้อผ้าก็คิดโอ้รู้สึกว่ากลิ่นก็อยากได้บุญนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาคนโตเป็นหลักบ้างคนโตเป็นตัวอย่างที่ดีต้องก็ว่าใส่ยอดบุญหารการกินต้องหุงข้าวดีอะไรดีใช่ไหมไม่ใช่เอาข้าวเปียกแฉะแม้บางคนเขาใส่ดีหมดเลยเพื่ออะไรยอดบุญเกิดจะน่าชันใดก็ได้แต่สิ่งที่ของทิพย์ดีๆคนไหนยังไงก็ได้ไงก็ได้แต่ไหนไงก็ได้ไงก็ได้ขอได้ใส่แล้วก็ได้อาหารไงก็ได้ดําบ้างนะนั่นเคยบอกมะม่วงไม่เป็นเนี่ยนะปอกมะม่วงอ่ะดำหมดเลยเนี่ยเขาต้องทำยังไงต้องล้างมิตรให้ดีเช็ดให้ดีเนี่ยไอ้นี่ล้างขอไปทีเนี่ยปอกเนี่ยก็ดำหมดนะข้าวเหนียวก็ไม่สะอาดมะม่วงก็ไม่สะอาดพอไปเจอชาติหน้าโอ้โหนี่ของเราเนี่ยของเราเลยเนี่ยดำข้าวเหนียวก็ไม่สะอาดแล้วก็มะม่วงก็ไม่สะอาดดำแต่ทำไมข้างๆเนี่ยทำไมมันน่าหยิบน่าจะเปลี่ยนเนี่ยขาวสะอาดใช่ไหมจานก็สวยข้าวเหนียวก็สวยข้าวเหนียวนี่โหหน้าแตะต้องอมขาวปั๊บเลยแล้วมะม่วงก็ไม่มีดําเลยเป็นไงทําไมมันโหมันน่ากินน่าอะไรเป็นไงจะไปกินของเพื่อนของคนโรงบอกเนี่ยของคุณเนี่ยของแกเนี่ยของท่านอยู่ตรงนี้อ่ะดําปุ๊ดปีเลยอ่ะใช่ไหมไอ้นี่เพราะฉะนั้นการทำบุญทำใจเย็นๆทำร้อนๆก็ได้ร้อนๆทำเย็นก็ได้เย็นจะไม่ทำเย็นทำเย็นๆพุทโธตติดีเวลามีเยอะแยะที่จะใส่บาตรตื่นก่อนที่ไม่ให้พระมารอหน้าบ้านแล้วเนี่ยมีประจำเคยบินทั้งกรุงเทพเหนืออีสานใต้มีประจำแล้วผมมาแล้วเอาแล้วเพิ่งตื่นนอนเลยโดนบังคับก็มีเนี่ยหวีก็ไม่หวีเนี่ยโอ้โหดีนะไม่อยากมองหน้ามากโอ้โหนี่ตายแล้วนอนหลับนี่ไม่ได้ล้างหน้านี่คราบอยู่ตรงไหนไม่รู้เนี่ยนี่จะคิดเกินขอบเขตเกินไปใช่ไหมนั่นมาเลยนะทานบุญกุศลทานไปที่ตั้งตั้งใจมาแล้วเราก็ได้เรามีหน้าที่รับไม่ใช่หน้าที่ติแต่มองเห็นเราพิจารณาแล้วมันน่าจะทำให้ดีกว่านี้เนี่ยไปตรงต้องตัวเองที่ต่างจังหวัดอุบลก็มีเนี่ยเอารู้จักกันเสริมสวยมาแล้วชุดนอนแล้วเขาใส่บาตรดูเนี่ยสมัยก่อนไม่ได้หรือคนที่เขารู้หลักนี่ไม่ได้ต้องแต่งตัวงี้นะอย่างนี้นะแต่งตัวให้เรียบร้อยอย่างเงี้ยเหมือนกับเทพบุญนางฟ้าที่จะใส่บาตร ใช่ไหมไปทําบุญก็เทพบุญนางฟ้าแต่งเรียบร้อยนุ่งผ้าสิ้นผู้ชายนุ่งอย่างนี้ก็ว่ากันไปแล้วก็ไป แล้วก็เป็นไงไปเจอหนุ่มสาวเจอที่นู่นไปส่งพ่อแม่หนุ่มสาวก็ไปคุยกับเพื่อนอีกที่หนึ่งพอสาวเจ้าคุยกับพ่อแม่ได้หนุ่มไปหนุ่มเข้าไม่ถึงอ่ะก็รู้กันไปคุยกับเพื่อนนะพ่อแม่หนูไปคุยกับเพื่อนมาบอกลูกสาวไอ้ลูกชายไม่อยู่กับพ่อแม่หรอกคุยไม่สนุกก็
ก็ต้องไปหาเพื่อนนานๆว่าเอาไปคุยกับเพื่อนไปเลยนั่นเปิดโอกาสให้บางครั้งไปคุยกันอันนี้คุณหลายห่วงลูกสาวห่วงอะไรนี่ก็ประกบเป็นเงาตามตัวใช่ไหมเตี๋ยมาขึ้นขาในเวทไปได้แล้วขึ้นขึ้นแล้วที่สุดเป็นไงที่สุดแล้วมันก็เลี้ยงลูกได้ต่อกายแต่หัวใจเลี้ยงไม่ได้ในที่สุดเป็นไงโนแล้วมีเพลงอะ มีเพลงก็ใหม่อะไรสุรพลแล้วเคยได้ยินไหมที่ว่าน่ะที่ว่ารักพี่ไปรอที่พี่จะไปรอหน้าต่างอะไรที่ว่าน่ะทางนัดเลยอ๋อห่วงมากใช่ไหมอ้าวว่าไงเนี่ยฝนตกเหรอฮะโอ้บอกให้เสร็จให้จบตั้งหน่อยเดี๋ยวยังไม่ทันจะจบเลยเนี่ยไม่เป็นไรขอสักนิดหนึ่งโอ้ยังไม่ได้ครึ่งชั่วโมงเนี่ย อะไรฝนจะตกเลยเนี่ยเอาตรงนี้รีบก่อนเลยไหมเนี่ยนั่งนั่งเฉยๆทำธรรมดาตกมาก็เย็นดีตกเงาเย็นดีอาจารย์ปลอดภัยอาจารย์สบายฝนตกมาก็ไม่เปียกอันนี้ตกมาก็สบายใช่ไหมตกมาเนี่ยที่พัดก็เป็นแถวเนี่ยตกมาก็สบายไม่ต้องพัดแล้วโอ้ร้อนเนี่ยพัดไม่อั้นเลยเนี่ยพัดไม่อั้นเลยเนี่ยอบอ้าวน่ะนั่นแหละเพราะฉะนั้นนะเพราะนั้น ตกก็ดีไม่ตกก็ดีมันเย็นดีมันอบอ้าวทุกอย่างทําใจสบายๆนะทําใจให้มันใจมันไม่อันนี้เพียงแค่ก็มาทักทายเฉยๆมันไม่ถึงจะรุนแรงใช่ไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นอันนี้เราให้ฟังนะเรื่องการทําทานรักษาศีลเนี่ยอันนี้เป็นระเบียงที่ดีเป็นระเบียงที่ดีเพราะฉะนั้นเราควรแต่งกายวาจาใจที่เรามาตรงนี้ ในเมื่อก็บอกแล้วในเมื่อเห็นพระเนี่ยเห็นพระก็โชคลาภไม่ใช่ไหมเห็นพระปุ๊บนิดโอ้โหตายแล้ววันนี้อับโชคเหลือเกินเจอพระปุ๊บนิดโอ้โหพระได้ยินพระได้ยินนั้นหนาวเลยโอ้โหตายแล้วเราเนี่ยเป็นตัวอับโชคคนเนี้ยใช่ไหมโยมพวกเหล่านี้นี่พระยังไม่อยู่ที่ไหนเลยเนี่ยฮะโยมพวกพระเป็นเจ้าหนี้มงคลให้กับชีวิตเราเหมือนก็ว่าไปทําอะไรก็แล้วแต่ ไปพระขึ้นบ้านเนี่ยโอ้ขึ้นบ้านนี่เรารวยแล้วพระเป็นสิริมงคลให้กับครอบครัวเราเนี่ยเห็นพระผู้มีศีลมันจะอบอุ่นมันจะดีกับคนที่ก็บอกว่าคนที่ไม่มีศีลมาเป็นร้อยเนี่ยกับพระที่มีศีลไปองค์เดียวเนี่ยเราจะเอาไงไอ้คนที่ไม่มีศีลเป็นร้อยเนี่ยแล้วศีลห้าไม่ กินเหล้าเมายาแล้วก็บางทีไม่มีศีลด้วยเนี่ยนี่เป็นสนิมคนไหมใช่ไหมโอ้ยเฉ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 ยว่าคันเฉย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 ในเขามาจะนั่งเฉยนิดอะไรเฉยกันอย่างนี้วาง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 เลยวางเลยขออภัยวางเลยก็ตายตื่นตูมไม่เรียนสื่อเปล่าเนี่ยเนี่ยก็ตายตื่นตูมไหมเนี่ยสงบสงบพระขาวสงบเลย เนี่ยโกนหัวอีกรอบมาเดียวเนี่ยโกนหัวยังไม่พอเนี่ยโกนหัวอีกรอบมาเดียวเนี่ยโกนแข่งกันเลยเดียวเดียวเดียวเพราะขาวโกนอีกรอบหนึ่งไอ้ที่ไม่โกนโกนอีกรอบโกนรอบแรกเดี๋ยวอะไรที่อะไรแกลกแกลกก็ไม่อยากจะมองแล้วโอ้โหตั้งท่าแล้วจะรีบไปไหนไม่อยากมองมันเสียบุคลิกนะเขาเห็นวะเนี่ยมันออกทีวีเนี่ย ไม่ออกทีวีออกอะไรนะออกไปทั่วเนี่ยวันนั้นเขาบอกว่าทหารเขาบอกบอกชอบอาจารย์ที่ว่าเขาบอกบอกอะไรนะบอกได้จับบวชให้หมดเลยนะเขาชอบบอกมาได้จับบวชให้หมดเลยเนี่ยคุยก็ไม่เลิกเพราะได้จับบวชให้หมดเลยเขาชอบอ่ะทหารเขาปลดแล้วหมาเนี่ยเขามาตามเสียงมาตามเสียงหนึ่งของครอบครัวเนี่ยบอกเอาเพิ่งเห็นตัวนี่เอง มันคุยที่ป้อมมันเนี่ยนะนี่เนี่ยเนี่ยดูเรียนทำมันจะไปสบายแล้วชิวๆเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเนี่ยเราจะตื่นไปที่ตื่นไปที่มาหลวงพ่อเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยโอ้ยโลกจะแตกโลกจะแตกออกก็แตกไปที่ไข่แตกกับคนแตกกันเนี่ยหลวงพ่อเฉยไม่เห็นก็ไม่อะไรเนี่ยหลวงพ่อไม่เดือดร้อนหลวงพ่อไม่กลัวอ้าวมันจะแตกโลกจะแตกว่าคนมันแตกไอ้โลกไม่แตกหรอกหลวงพ่อก็เทศธรรมดาให้ครูบาอาจารย์ไม่เคย ไม่เคยเทศแล้วไอ้คนโน้นจะเป็นอย่างนี้อะไรจะวุ่นวายนี่มันไม่ใช่เราทําให้ดีที่สุดอาตมารักษาหายไปไงช่างเขาการเมืองการเมืองนี่แน่นเพราะฉะนั้นเราไม่มีการเมืองในหัวใจ
นี่สินไม่มีที่เรามาบวชเนี่ยเคยบอกแล้วว่าเศรษฐีร้อยล้านพันล้านนี่จบหมดแล้วจบตั้งแต่หน้าวัดแล้วเอาธรรมาพุทธเจ้ามาใช้นักเลงอันธพาลจบที่หน้าวัดแล้วมันองคุลิมานเนี่ยพระเจ้าเธอจบตรงนี้แม้แต่ฝั่งเทศฝั่งธรรมวินัยชะตาอาวุธปลดหมดเลยเอาไว้ที่หนึ่งเพราะพระไม่มีอาวุธแต่เกิดไม่พอใจว่าเอามีดไล่ฟันพระเลยเนี่ย เป็นไงบาปไหมพระไม่บาปหรอคนนั้นตกนรกเอาวางหมดเลยพกมีดพกอะไรเนี่ยทุกอย่างเนี่ยอย่างโปรลีตำรวจเนี่ยนอกจากโจรผู้ร้ายมีมาดูแลพระแต่ถ้ามาไม่มีโจรผู้ร้ายต้องออกหมดจะใหญ่โตแค่ไหนต้องออกหมดเลยนี่คือตรงนี้วินัยเขาให้ขีดจำกัดเพราะฉะนั้นตรงนี้แล้วเราต้องเข้าใจตรงนี้ชีวิตเรามาตรงนี้ก็บอกแล้วความตายทุกลมหายใจเขาออก เราจะมาไปประมาทนะมองเดินเดินจ่าโหเดินจ่านั่งจ่าคุยจ่านี่ไม่สนใจอะไรเลยไม่สนใจจะตัวเองเนี่ยแล้วความตายมันบอกไหมเล่นอยู่เล่นเนี่ยโหชัดชัดชัดเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยเอาไม่เกิดเล่นเล่นไปดีใจลูกพวกส่งไลน์มาดีใจโหล็อกก็น็อกไปเลยว่าไงอ่ะตายไปแล้วเป็นไงเนี่ยไอ้ส่งไลน์โทรศัพท์เนี่ยคิดว่าจะไปดีอ่ะ เขาไม่ได้บอกโอ้นี่นะส่งมาพุทโธพุทโธมีที่ไหนแล้วมีที่ไหนมีใครบอกพุทโธบ้างฮะมีแต่เรื่องอะไรอะไรไม่รู้เนี่ยแล้วเราจะไปสวรรค์ได้ไหมแน่แน่เพราะฉะนั้นเราก็ไม่อยากพูดเรื่องตายแต่ก็ผลไม่ได้เราต้องทําใจต้องยอมรับว่าเราต้องตายไม่ตายวันนี้ก็พรุ่งนี้แต่อาจารย์ยังไม่เหลือเลยพระพุทธเจ้าไม่ตถาคตเองอานนท์แม่พระพุทธเจ้าเองยังต้องละสังขารเลยต้องเข้านิพพานต้องตายอย่างคิดสิ แต่พระพุทธเจ้าสิ้นแต่สังขารร่างกายอันนี้เป็นนั่นแต่หัวใจเราไม่เกิดแล้วไม่เกิดแก่เจ็บตายแล้วไม่มีเกิดแก่เจ็บตายแล้วไม่มีแล้วสําเร็จแล้วเพราะตัดอาสวะวัฏฏะเนี่ยวัฏฏะสงสารแล้ววัฏฏะทุกเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดไปสู่โลกุตตระที่อริยธรรมอ่ะพระองค์ฟอกหมดแล้วเหมือนพระอรหันต์ฟอกหมดแล้วเหมือนเนี่ยเรามาฟอกกันเนี่ยฟอกกาย กายไม่ฆ่าตัดชีวิตกายไม่ทำบาปฟอกวาจาวาจาที่เคยพูดเท็จพูดเจาะเทียมก็พูดสัจจะให้มีจริงใจพูดในสิ่งที่ดีมีคุณธรรมใจอิจฉาริษยาก็แต่งใจไม่แต่งกายวาจาใจก็ล้างไปเรื่อยล้างไปเรื่อยเอาสติเนี่ยที่เขาดูพระธาตุอะไรเขาเข้าสมาธิเข้าสมาธิเขาล้างกายวาจาแล้วก็เข้าสมาธิฟอกอยู่เรื่อยฟอกอยู่เรื่อยมีพลัง ใช้สมาธิสมาธิเจโตปริญญาอันนี้มีอานุภาพมากถ้าใช้ปัญญาปัญญาวิมุตติก็เคยเห็นก็ดูว่าเป็นประธานสะอาดแต่สําเร็จลงที่เดียวกันเพราะฉะนั้นการสําเร็จเนี่ยมันลงที่เดียวกันเพราะฉะนั้นใครมีบุญวาสนาใครใครสร้างมาอย่างหลวงพ่อหลวงปู่ทองบานหลวงพ่อถนองหลวงปู่มั่นพวกนี้เขาสร้างมา เลยเจโตใช้หลักสมาธิเข้าฌานเข้าอะไรตรงนี้แต่ถ้าสร้างมาแค่วิปัสสนาญาณใช้ปัญญาล้วนๆก็ได้แค่นั้นถ้าจะโปรดคนที่ปฏิทิได้คือต้องใช้เจโตรู้เวลาจิตของตัวเองก่อนไปจึงรู้ว่าของคนอื่นเคยให้เพ่งจิตตัวเองกูบาอาจารย์ว่าต้องเพ่งจิต บ่นเลยมาเพ่งเพ่งเพ่งอ๋อมันเกิดเกิดพลังดูจิตตัวเองดูใจตัวเองรู้ใจรู้ใจแล้วก็เรียนรู้ใจคนอื่นเพราะนั้นเนี่ยเน้นพวกอะไรเงี้ยเราทําให้สงบสมาธิไปด้วยแล้วทักเขาได้ว่าอยากอะไรบิณฑบาตอยากโน่นอยากนี้ยังไม่พออีกแต่ไปชอบคนที่ตักบาตรหรือนักเรียนเนี่ยวัยรุ่นด้วยกันนะว่าหลวงพี่รู้ได้ไงเนี่ย นั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เป็นโลกิยะแต่ถ้าเรารักษาดีๆมันก็เป็นโลกุตระได้เหมือนฉานนี่แหละโลกิยะทําไปทําไปก็เป็นเป็นโลวิมุตต์เนี่ยโลกุตระหลุดพ้นได้ก็เป็นฉานที่ไม่เสื่อมมันสมาธิเนี่ยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นของโลกีทําไปทําไปก็เป็นของโลกุตระเพราะเรามีสติสัมปชัญญะพิจารณาไปมันก็ขัดเกลาล้างไปเรื่อยล้างไปล้างไปเนี่ยโลกกดลงเนี่ย
ความชอบความไม่ชอบดีใจเสียใจเนี่ยเป็นตัวเกิดทั้งนั้นแหละความโลภโกรธหลงเนี่ยอันนี้เป็นตัวเกิดหมดเลยความรักความใคร่ในตัวเกิดหมดเพราะนั้นเราต้องพอดีรู้เฉยรู้เฉยเห็นเฉยรูปเสียงกินรสก็ขัดเกลาไปเลยมีสติสัมปชัญญะสติลึกรู้ฉันมีศีลศีลห้าศีลแปดถึงบริสุทธิ์ถึงจิตของเราเจ็ดก็รู้ว่าเออฉันมีศีลก็นักบวชไม่ศีลก็คือนักบวชก็มีคุณค่าไหม ก็เป็นของทิพย์นั่นแหละมันก็ฟอกไปแล้วกายวาจาใจสัมปชัญญะรู้พร้อมตัวร่างกายก็ฟอกไปเลยฟอกไปฟอกไปใช่ไหมเหมือนกับสิทธัตถะก็ฟอกกายวาจาใจฟอกไปนะไม่ว่าผิดถูกบางผิดถูกมันก็ทําไปเรื่อยๆนั่นแหละทำไปมีศีลสมาธิปัญญาก็ทําให้มันคงมากขึ้นก็จึงเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นผู้บริสุทธิ์ พระองค์ก็เอาสมมติมาเป็นวิมุตติเอาสมมติก่อนในสมมติสงฆ์เอาลูกชาวบ้านมาเป็นเอาลูกชาวบ้านเป็นเอาปกเสกเป็นพระในกำลังจะบวชเนี่ยวิสาขาเนี่ยเอาสมมติสงฆ์ไปก่อนถ้าไม่เวลาศีกขาลาเพศไปเป็นลูกชาวบ้านลูกของทางโลกก็เป็นวิมุตติสงฆ์ไปเรื่อยๆเนี่ยฟอกกายฟอกใจฟอกใจรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆทำอย่างนี้ มันก็เป็นวิมุตติสงฆ์เป็นอนาคตในที่สุดได้ศีลธรรมไม่ใช่มาบวชปุ๊บอธิษฐานปุ๊บก็สำเร็จเลยไม่ใช่ตั้งต่อโต้ต้องเจ็ดปีผิดถูกหกเจ็ดปีอย่างคิดสิทำผิดทำถูกทำเล่นนั่งผิดเดินผิดอะไรผิดทุกอย่างเนี่ยมันเป็นต้องมีฉาทิฏฐิสมาธิปนกันไปด้วยมากมีฉาทิฏฐิมันก็จะเข้ามาความโง่ความเห็นผิดความไรโมหะครอบงำเนี่ยเพราะจิตใจเราเนี่ย มันมีอะไรอยู่ในจิตใจเราลองคิดดูดีสิมันมีหลายสัตว์อยู่ในใจเราเนี่ยไม่ชอบก็เป็นสัตว์ใช่ไหมไม่ชอบมาแล้วก็เป็นสัตว์เนี่ยใช่ไหมอันนี้ความโกรธก็เป็นสัตว์นรกความอยากได้อยากมีก็เป็นเปรตอ่ะตายเป็นเปรตไปแล้วมันมีหมดในใจเราเนี่ยมันมีกี่คนกี่สัตว์เท่าไหร่แต่เรารู้หารู้ไหมเพราะเราไม่ได้ศึกษาเราไม่ได้ ศึกษาเป็นนามธรรมใช้สติสําคัญสติสัมปชัญญะอันนี้ถ้าทําไปทําไปปุ๊บเนี่ยใหม่ๆก็อึดอัดเหมือนเรามาบวชใหม่ๆก็ดีมาที่วัดนี่จะกลับบ้านเนี่ยมาก็อึดอัดนะเขาทำโน่นทํานี่เราก็ทําไม่เป็นเนี่ยอึดอัดแล้วทําไปทําไปทําไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บพอมีสติมากขึ้นมากขึ้นสติเราลึกรู้ลึกได้ว่าฉันต้องทําอะไรฉันเนี่ยปฏิบัติทำอะไรฉันพูดคุยอะไรทุกอย่างนี้ก็ทําไปทําไปเพราะก็เริ่มเรามีสติมากขึ้นความสงบก็เกิดขึ้นเพราะเกิดพลังสมาธิใจเย็นใจเฉยใจมีคุณภาพไม่อิจฉาริษยาใจสบายทุกอย่างนี้ก็เรารู้สึกว่าโอ้จะพูดคุยก็สบายมันไม่ตึงเครียดจะปฏิบัติจะยืนเดินนั่งนอนนี่มันก็ไม่ยากเหมือนเมื่อก่อนจะทําอะไรมันก็กลมกลืนไปหมดจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนแม้แต่ จะดื่มจะอะไรจะนั่งจะอะไรแล้วก็ทานข้าวพิจารณาตรงนี้ตรงปุ๊บเนี่ยพิจารณาที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนก็กลมกลืนหมดเลยมันก็ไม่ทุกข์อะไรไม่ทุกข์อะไรไม่อยากกลับบ้านอยากจะมาอยากจะมาบวชอยากจะบวชพระอยากอะไรเนี่ยทุกอย่างเลยเพราะมันมีศรัทธาศรัทธาภาษาธรรมเนี่ยศรัทธาความเริ่มใสอยากจะมาเห็น พิจารณาสมณีอยากจะเห็นสถานที่อารมณ์ลื่นดีคืออยากจะเห็นบัณฑิตนั่นเองบัณฑิตผู้รู้มาบัณฑิตผู้เจริญนั่นเองบัณฑิตเยอะไปหมดเลยทําให้เราเจริญก้าวหน้าแล้วมาค้นหาธรรมะพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทําให้จิตใจเรามันรู้สึกว่าอิ่มเอิบอิ่มตลอดเวลาไม่หิววันเดียวทานข้าววันเดียว เดี๋ยวกลับไปบ้านอ่ะทางเข้าเย็นเลยเที่ยงก็ไม่เอาแม้ทานเช้าเวลาเดียวเก้าโมงครึ่งมองรอบๆข้างเอ๊ะทำไมเขาสงบคนดีใช่ไหมอันนี้ก็มันจิตใจมันก็อยู่กับบัณฑิตเนี่ยนะอยู่บัณฑิตผ่าไปหาผลอยู่คนผ่านผ่าไปหาผิดเนี่ยอยู่บัณฑิตผ่าไปหาผลผลก็คือความดีความงามความฉลาด อันธพาลเนี่ยฮะใช่ไหมมันดีไหมก็
คนผ่านคนอะไรเนี่ยพูดดีก็กลายเป็นร้ายพูดร้ายก็หนักไปเลยนั่นแหละเพราะฉะนั้นที่วันนี้ที่มาพูดมาเทศอะไรนี่เพราะว่ามาชี้เตือนสติคนบ้างบางครั้งคนเมาใหม่ก็ดีคนเก่าก็ดีคนเก่าก็ทําเป็นผู้นําผู้นําไม่ดีสุดคือนําอะไรไม่ใช่นําใครนําตัวเองนํากายได้ไหมนําวาจาได้ไหมนําใจได้ไหมนี่คือผู้นํา บอกจะนําใครก็แล้วแต่จะเก่งแค่ไหนแต่คุณนําตัวเองไม่เป็นมันจะเก่งเลยมีคนยกย่องได้ไหมน้องพูดหมดเป็นร้อยเป็นพันนําได้หมดเลยว่าตรงนี้เป๊ะๆแต่ตัวเองไปดูดบุหรี่กินเหล้าเล่นการพนันฉันพักผ่อนทําหน้าที่ก็ทําเป๊ะๆแต่พอนอกสถานที่ก็ไม่นอกราชการแล้วฉันก็ไปทําตัวอีกคนหนึ่งเนี่ยแล้วใครยกย่อง ยกย่องต้องทําเสมอต้นหัวปลายที่แรกทํายังไงอย่างพระขาวก็บอกแล้วที่แรกตั้งต้นทํายังไงและสุดท้ายก็ต้องทําให้ดีที่สุดเดี๋ยวมันจะตายโค้งสุดท้ายมีเยอะมันทั้งโลกเนี่ยฮะอันตรายโค้งสุดท้ายเนี่ยนี่เหมือนกันโค้งสุดท้ายมันมีพระขาวบางคนนี่สอบผ่านแล้วเลยอาทิตย์หนึ่งไปลองเพลงดูบุรี นั่นแหละตายโค้งสุดท้ายกลับบ้านเลยเป็นไงนี่อันตรายต้องทําเสมอต้นหัวปลายตายก็ตายทั้งทีแรกเลยกลับบ้านเอามีกลับบ้านนะเพราะนั้นต้องรักษาระเบียบรักษาภาพพจน์ไว้ตั้งแต่ต้นจนจบเหมือนกับเราได้มาศึกษาการวาจาใจที่ไหนเดินหน้าอะไรทั้งโลกทั้งธรรมงานเรียนเหมือนกันที่ไหนเรียนเราก็ต้องการเรียนถึงที่สุดจะจบไม่จบก็แล้วแต่ทํางานเหมือนกันก็ไม่แตกต่างทําหน้าที่ดีที่สุด ต้องทําให้ถึงที่สุดให้สุดตรงไหนที่สุดก็คือมีฐานที่ดีที่ตั้งการงานการเรียนหรือแม้แต่มาถือศีลฟังธรรมที่สุดเพราะฐานดีแล้วฐานไม่สั่นคลอนแล้วกายวาจาใจเหมือนทั้งโลกก็ฐานความดีดีที่กายวาจาใจรักษาไว้ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเลี้ยงพ่อแม่ก็ เรียนให้ดีที่สุดครอบครัวก็แล้วแต่นี่คือหน้าที่ของเราต้องทําให้ดีที่สุดไม่ดีก็ว่ากันแต่นี่ยังไม่ทันจะทําเลยเริ่มต้นก็นางหาวนอนหาวซะแล้วทำไมทางโลกเหมือนกันแล้วถึงที่สุดไหมมันก็ไปไม่ถึงที่สุดนั่นแหละเมื่อกี้วันเนี้ยแค่ทักทายนิดเดียวก็ใจฝ่อซะแล้วโหเนี่ยฮะชักธงแล้วยกชักธงแล้วยอมแพ้แล้ว เนี่ยถ้าฝนลงนี้เนี่ยจะไปเลยโหจะทำไมจะไปเลยเนี่ยตัวใครตัวมันเราดูเนี่ยนั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นให้มันตรงนั้นก่อนนั่นลงปุ้งปุ้งปุ้งก่อนนิดไม่ใช่โดนฝนจะป่วยเนี่ยคิดสิวันนี้เตรียมป่วยไปแล้วป่วยใจไปแล้วเนี่ยป่วยการเมืองก็ป่วยนั่นพระขาวยังหนักเลยเนี่ยนั่นผู้ชายเราดูสิผู้ชายยังเท่นะโซนเนี่ยเข้ามาก็ไม่ได้ดูสิผู้ชายนะถ้าผู้ชายดีผู้ชายเท่นะ กี่คนหนึ่งคิดสิเนี่ยบวชก็เคยนั่งคิดนี่นะอย่าคิดว่าตัวเองดีตัวเองเด่นกับคนอื่นเด่นกับผู้หญิงอย่าคิดทบทวนให้ดีถ้าดีจริงทําไมไม่มาบวชมากกับผู้หญิงล่ะดูนะผู้ชายขาดตลาดเนี่ยนะก็พูดว่าไปเลยเดี๋ยวก็เกลียดปากอยู่ต้องเรื่องจริงเนี่ยผู้ชายขาดตลาดไหมโอ้เดินตลาดไม่มีผู้ชายดีเลยเนี่ยเขาบอกว่าไปมาผู้ชายมีก็เป็นแต๋วเป็นอะไรไปหลงหัวใช่ไหมเอามาทํายาไม่ได้เลยเขาบอกไปตลาดนี่ ผู้ชายขาดตลาดผู้ชายไม่มีอะไรดีไม่มีผู้ชายก็มีบอกมีนะดูสิเนี่ยแต่ตัวเยอะเหมือนกันโอ้ผัดแป้งหน้าเขียวก็มีนะอันนี้เรื่องจริงอ่ะเคยอยู่สังโลกอ่ะเขียวแล้วหัวเพื่อออกมานี่โอ้มาตายแล้วอันนี้จังมันสังขารลาเลยสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนอนเลยแล้วก็พูดมันไม่ไปธรรมชาติบนเนี่ยนั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย เพราะนั้นเนี่ยมันเข้ากูรียุคแล้วสังคมแบบนี้เราคิดไว้ดีเพราะนั้นเราต้องหาที่พึ่งแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์หลวงพ่อเนี่ยเราผู้นําที่ผู้นําต่อไปเนี่ยเพื่ออะไรหาสิ่งที่ดีตามไปถึงบ้านเลยทั้งทีวีทั้งวิทยุไปให้สิ่งที่ดีนั่งคิดสิแล้วเราจะไปเสร็จเหรอฮะเราจะไปบายไปบายเหรอเขาไปถึงบ้านเราไปบายโน่นไปฟังเพลงวางไรไปฟังทุกอย่างเราในก็บอกเครื่องส่งไปส่งดีแต่เครื่องหลับไม่ดีมันก็
มันก็จบเหมือนตอนเนี้ยเครื่องส่งดีทีวีแล้วก็โอ้เนี่ยเสียงหนอเสียงหนอเสียงหนอนะดังผ่านไปก็ผ่านหนอผ่านหนอได้ไหมจะได้เห็นความดับ ไม่ดังนอไม่ดังนอไม่ต้องตีนี่ทำไมจะฟังเทศฟังธรรมนี่ทำไมเถียงมาเรื่อยเนี่ยใช่แต่รู้หน้าที่พวกอ้าวก็เรื่องของเขาเขาจะไปไหนก็มันใช่ไหมนั่นเนี่ยเหมือนนกมาอะไรเนี่ยบางทีเทศโอ้เทศก็ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยทำไมไม่ไปร้องที่อื่นเลยอ้าวก็ธรรมชาติของเขาใช่ไหมถ้าเราไม่รู้ตัวเองนี่ถ้าเราพูดได้อ้าวก็ฉันมีหน้าที่ร้องอ่ะ คุณไม่หน้าที่ฟังเทศฟังธรรมคุณก็เฉยเนี่ยมาเนี่ยก็ตีกันตายเลยทั้งนกทั้งคนใช่ไหมนั่นเนี่ยเขาร้องก็ช่างเขาไปเราแบ่งถูกไหมเราแบ่งถูกต้องแบ่งไม่ถูกก็ใจเราทุกเองใจทุกเองก็บอกแล้วไงไม่ตีตัวเองไม่ว่าตัวเองเนี่ยไปว่าตะโกนตีคนอื่นก็มันก็เลยไม่เห็นหัวใจตัวเองโอ้ตายนางฟ้านั่นนะ เอาต้นลมไปที่พึ่งนั่นแหละพิงไว้พิงวางฟังไว้หลับอยู่ตั้งสตินี้นะฮะเดี๋ยวเพิ่งหลับเดี๋ยวเพิ่งหลับนะบางทีฟังวางไว้นี่นึกว่าเข้าสมาธินะโหพุทโธพุทโธพุทโธนี่พุทโธนี่วูบมันโหเข้าสมาธินี่ไหนได้พอลืมตายทิ้งคอหักแล้วนั่นแหละสมาธิคอหักไปเลยเนี่ยนะอะไรยังไม่พอที่คอหักอยู่เมื่อวานมึง นั่งเห็นไหมเปิดปากขึ้นเลยเนี่ยหน้าลอยขึ้นมาเนี่ยนั่นอันตรายนะนั่นอันตรายเลยนะไม่ได้หรอก การเขาบอกนั่งสมาธิห้ามพิงเคยแล้วพิงนี่เรียบร้อยพุทโธพุทโธนึกว่าเล่นให้หลับเลยเนี่ยไม่พุทโธจะหลับอยู่แล้วพิงอ่ะแต่พุทโธพุทโธนึกว่าพุทโธพุทโธนี่คงจะสว่างอ่ะสว่างจริงๆหลับไปเลย นั่นแหละมันนั่งสมาธิเนี่ยมันสมาธิไม่ชอบสบายเอาสมาธิเนี่ยชอบทับลำบากคือชอบทุกข์ห้ามทุกข์ก่อนถ้าไม่ทุกข์ถ้าไม่ทุกข์ไม่เห็นสุขก็จะห้ามนั่งไอ้ห้ามพิงอ่ะนั่งแบบนั่งเอกเทศเลยนั่งกายตรงไม่น่าตรงเลยเอามันปุ๊บก็ปุ๊บไปเลยตรงนี้เลยเอานั่งกันตรงนี้เนี่ยก็ตรงนั้นให้รู้ก็ไปเลยแต่ถ้านั่งพิงปุ๊บเนี่ยมันสบายติดสบายปุ๊บ ติดสบายปุ๊บก็หลับเลยเอากับคนที่นั่งไม่ผิงกับคนนั่งผิงเนี่ยวัดกันได้เลยวันนี้วองเขาจะเมากันแล้วก็คลอกแล้วสมาธิพุทโธคลอกอยู่เลยเนี่ยแต่คนที่นั่งเฉยๆนะสว่างตื่นตลอดเวลาเลยอ่ะพอผมง่วงมาก็ลืมตาลุกขึ้นยืนยืนพิจารณาตั้งแต่ที่สาวไปถึงปลายเท้าปลายเท้าพิจารณาขึ้นมาเป็นพิจารณามันสติปัฏฐานสี่เนี่ยรู้กายเวทนาจิตธรรมในพิจารณาปฏิปัฏฐานสี่เนี่ย มีสติสัมปชัญญะเนี่ยสว่างเลยพอสว่างปุ๊บก็นั่งใหม่พอนั่งปุ๊บก็ง่วงคราวนี้ก็อยู่ไม่ได้แล้วยืนก็อยู่ไม่ได้ก็เดินเดินหันซ้ายหันขวาเดินหน้าหลังให้มีสติอยู่ที่ฝ่าเท้าเนี่ยก็ไอ้คนที่มานั่งหลับเป็นชั่วโมงเนี่ยมาคุยกันได้เลยเห็นอะไรเห็นอะไรเลยเห็นตาหลับเป็นไงพุทโธพุทโธไม่มีหรอกแต่คนที่เขาเปลี่ยนอิริยาบถเปลี่ยนอุบายเนี่ยสามารถคุยได้เลยสงบมากสงบน้อย อ๋อรู้ว่าโอ้ง่วงรู้ว่าง่วงอ่ะลุกขึ้นไปอย่างนี้คุยได้เลยคุยไม่หลักธรรมเลยธรรมะเลยคุยว่าเอาอย่างนี้นะแล้วไม่สอนคนอื่นได้ด้วยเพราะสอนตัวเองก่อนนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นพระองค์จึงไม่นั่งพิงแม่ท่านรู้ได้ไงเพราะว่าปฏิบัติจะรู้อ๋อนั่งพิงมันนั่งพิงมันจบเลยนั่งคอหักหมดเลยเนี่ยเนี่ยเคยเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยเทศไปดึกเนี่ยรู้พอหันไปโอ้พระเราคอหักหมดเลย เป็นไงโหลูกก็มาตาแดงเขาไฟลุกเลยนะตาองเนี่ยหลวงพ่อว่าโอ้ยโยมก็นั่งกายตรงโยมก็นั่งทำไม่รู้ไม่เชียร์โยมก็โยมก็ปฏิบัติเก่งมาหลายปีอะพระพระเพิ่งบวชกันเนี่ยพรรษานั้นนั่งพิงกันคอหักมาเลยพิงไม่เหลือเลยเนี่ยโอ้ไม่ไหวแล้วเราก็คอหักเหมือนกันเนี่ยไม่ไหวคืนอย่างนี้สุดท้ายเราก็ต้องโน่นไปคอหักที่บ้านนั่นแหละ ให้นอนนุ่งเกงแน่นอนนี่ก็ได้เปลี่ยนยาหมดใหม่เปลี่ยนใหม่ทุกอย่างเขา
เตือนกันไม่ได้เตือนตัวเองใครนั่งหลับช่างเรามาเลยมาเดินมาอะไรนี่ใครว่านั่งไม่เก่งกับช่างยืนเดินกูบาอาจารย์ให้มาดูต้นไม้ต้นอะไรเนี่ยพอทุ่มสองทุ่มนั่งสมาธิสามทุ่มพอเตือนกรรมฐานเสร็จก็มาดูต้นไม้ดูอะไรดูธรรมชาติมาน้ำลูกมาก็เดิน เราไปนั่งใหม่นั่งนิดแต่ลุกอีกแล้วถ้าคืนอย่างนี้เราคอหักเรียบร้อยหมดเลยหมดเลยถ้าเชื่อครูบาอาจารย์ก็จึงได้มานั่งตรงนี้ถ้าไม่เชื่อครูบาอาจารย์ปุ๊บเนี่ยเอาตลับไปหมดแล้วนะคอหักนะหักที่บ้านก็หมดเลยเนี่ยมีครอบครัวเป็นแถวหมดเลยนี่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้พูดปริศนาพูดเตือนคติถ้าอยากจะเปลี่ยนบุคลิกใหม่เปลี่ยนลุคใหม่ก็คือต้องทําตรงนี้ไม่ใช่ว่าสวดมนต์ก็อย่างนั่งเก้าอี้ใช่ไหมอยากนั่งพิงเนี่ยมันไม่เป็นไรเลยก็ติดสุขอยู่นั่นแหละเราไม่พัฒนาตัวเองเลยต้องนั่งเห็นนิวรณ์เห็นหน้าตาเป็นนิวรณ์เป็นยังไงความอยากเป็นยังไงอยากนู่นอย่างนี้ก็ต้องให้เห็นหน้าตาต้องฝืนความรู้สึกอยากนอนอยากนอนอยากอะไรอยากคุยเนี่ยอ๋ออันนี้มันอยากเราไม่คุยต้องเห็นความอยาก ต้องเห็นนะหน้าตานิวรณ์อ๋อนิวรณ์อย่างนี้อ๋อมันอย่างนี้เราก็ต้องฝืนต้องฝืนเอาง่วงหลับไม่หลับไม่พิงเป็นตาไม่พิงอยากพิงไม่พิงเลยนี่คือตรงนี้ต้องฝืนความรู้สึกอันนี้ตามใจหมดเลยอ่ะเมื่อยหน่อยอ่ะอยากพิงใช่ไหมเอาเอาเลยจัดการเลยโอ้นิวรณ์บอกโอ้สบายมากขอบใจนะกดคอเราตลอดเนี่ยนั่งสมาธิอ่ะเริ่มนั่งหาวแล้ว กดคอแล้วบอกว่าเดี๋ยวต้องพักนึงก็เรียบร้อยนี่มารู้หมดเลยเนี่ยคนไหนชอบอะไรอะไรนี่เราก็ตามใจหมดเลยเนี่ยมาบวชมาอะไรมาปฏิบัติก็ตามใจนี่บอลหมดเลยไปสุดเราก็เป็นผู้แพ้มากี่กรรมก็เหมือนเดิมมากี่ปีกี่เดือนก็เหมือนเดิมเพราะเราแก้ตัวเองไม่ได้เราตีตัวเองไม่ได้ต้องตีตัวเองแก้ตัวเองว่าตัวเองว่าฉันยังไม่สงบฉันต้องทําให้สงบไม่ได้สักนิดหนึ่งยังดีก่อนจะกลับบ้าน เรามาวัดมาปัดกวาดโอ้ฉันยังไม่เคยปัดกวาดยังไม่เลยห้องน้ําฉันยังไม่ทําสงบให้เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องทําทําสักนิดหนึ่งยังดีเหมือนตอนเนี้ยเราฟังไปอ่ะนั่งสมาธิอ่ะเท้าเปล่าวางบนเตาตายมือเปล่าวางมือตายกายตรงๆไม่น่าตรงหลับตาภาวนาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทหายใจเข้าพูดหายใจออกโทหายใจเข้าภาวนาว่าพูดหายใจออกภาวนาว่าโทดูลมเข้าลมออกจากหยาบละเอียดมากขึ้นมากขึ้น ก็ทําไปเรื่อยๆอดีตบ้างอนาคตบ้างบางทีก็เบื่อเหมือนกันเอาต้องพยายามเอาพยายามเปลี่ยนอุบายอย่างอื่นพิจารณาสังขารร่างกายพิจารณารูปนั่งเนี่ยก็ทําไปที่ครูบาอาจารย์แนะนําทําไปทําไปเนี่ยมันก็เพลินเอาสติที่ลมเข้าลมออกอดีตเกิดขึ้นออกมาที่ปัจจุบันอนาคตเกิดขึ้นก็พยายามไม่ทิ้งปัจจุบันไม่ทิ้งปัจจุบันเอาดูกายกับใจกับใจสัมผัสกัน ถ้ากายกับใจลืมปุ๊บไปเลยไปโน่เลยไปเที่ยวเลยเนี่ยไปสบายหลุดจากนี้ไปแล้วโน่เนี่ยจะไปเที่ยวที่ไหนดีเนี่ยว่ากันไปเลยเอาคนทํางานก็ไปเยี่ยมเพื่อนนั่นแหละทํางานเสร็จก็ไปบ้านบางคนไปบ้านก่อนเลยอาบน้ําก่อนเดี๋ยวไปเยี่ยมเพื่อนใช่ไหมโรงเรียนมีอ่ะเดี๋ยว อาบน้ำก่อนไปโรงเรียนแปลไงหัวใจบินไปตลอดเวลาเลยบิน ชั่วโมงหนึ่งแป๊บเดียวเองบินกูไม่กลับเลยแล้วเราจะได้อะไรได้แค่การนั่งสมาธิสร้างบารมีแต่ความลึกซึ้งที่สงบเนี่ยทุกคนที่เขามีอุบายลืมตาหลับตาลุกขึ้นเดินยืนแล้วก็พยายามอดทนไหมอดีตเกิดขึ้นอดีตไปเอาพยายามดึงมาที่ปัจจุบันหายใจเข้าพุทธหายใจออกดูลมเข้าลมออกแล้วก็ดูกายนุ่งห่มบ้านตีแล้วมันก็จะรวมที่กายที่ใจมันก็ดับที่ใจ นะดับที่กายที่ใจมันก็เห็นใจใจดีใจเฉยใจสุขใจทุกข์ใจสว่างมันก็เห็นใจเห็นใจเรามากขึ้นมากขึ้นเนี่ยใช่ไหมก็ภาวนาพุทโธคราวนี้พอแป๊บเดียวพุทโธสงบไม่รู้พุทธโธเลยอดีตอนาคตหายไปไหนเนี่ยนั่นแหละตัวโลเย็นสบายที่ใจเราอยากได้แล้วมันอยากได้ไหมไม่เคยสงบเป็นนี้เลยเนี่ยเห็นไหมนั่นแหละถ้ากรรมฐานเกิดนะ ที่นั่งเคยบอกที่นั่งที่เนี่ยว่าเผลอลางานเลยลางานเลยเนี่ยพระเนี่ยลางานเลย
เพราะลาไม่ได้เพราะกรรมฐานไม่เกิดยังอยากได้อยากมีอยากทํางานถ้ากรรมฐานเกิดปุ๊บเนี่ยพระก็ไม่อยากสึกแล้วไม่อยากทํางานแล้วงานไอ้นี่มันของภายนอกแต่เนี่ยอริยสัพภายในเนี่ยเป็นนามธรรมความรู้สึกที่สงบเย็นสบายอยู่ในใจเนี่ยจะยืนจะเดินจะนั่งลองปีติบางครั้งวันหนึ่งไม่หิวข้าวเลยเพราะใช้หลักสมาธิปีติอิ่มอกอิ่มใจศรัทธา อยากจะยืนอยากจะเดินอยากจะนั่งออกไปไม่อยากคุยแต่ความฟุ้งซ่านลำคาญใจเนี่ยอยากจะคุยแต่คนไหนอยู่ตรงไหนก็เดินไปคุยเนี่ยเพราะไม่สงบพระใหม่ก็เหมือนกันไม่โยมที่มาบวชที่มาที่นี่เหมือนกันสังเกตดูที่คนที่มาทําบุญเนี่ยคนที่ก็สงบเนี่ยเขาจะคุยในเมื่อมีคุณค่าคุยกับคนที่มีประโยชน์คุณค่าไม่คุยเรื่อยเจื่อยไปนิด แล้วคุยที่คนไม่มีเหตุผลคุยที่ฟุ้งซ่านเนี่ยแล้วเราคุยไปด้วยเนี่ยเราจะเสียความรู้สึกไหมเราก็ไม่สบายใจละพอไปเจอคนนั้นปุ๊บเนี่ยทำมุ้งทำมาก็ไม่มีคุยคนโน้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีอุ้ยชาลิสยาเนี่ยไอ้เราก็จิตใจก็รั่วตกต่ำไปด้วยอ่ะพอไปคุยครูบาอาจารย์ไปคุยก็โยมที่มีหลักปุ๊บเนี่ยก็ปิดหัวใจไม่รั่วก็ปิดให้เขาไม่คุยโลกอันเดิมมาที่ทางธรรมบ้าง อ่ะโลกธรรมของคู่กันอย่างเขาเปรียบเทียบอ่านธรรมะงี้โลกอย่างนี้เห็นไหมเปรียบเทียบว่าเออโลกบุญบาปแค่ไหนมาธรรมะเป็นยังไงอ่ะโลกตรงนี้มันสงบแค่ไหนมาทําตรงนี้มันดีแค่ไหนก็เหตุผลพูดกันก็ข้อฝังก็เหตุด้วยผลมันก็เย็นสบายไหมหัวใจปิดแล้วความรั่วความไหลที่ความดีไม่ดีเนี่ยความฟุ้งซ่านที่มันร้อนมาก็เอาหลักสมาธิไปปิดเย็นสบาย ปัญญาพิจารณาวิปัสสนาเกิดขึ้นทบทวนความรู้สึกพิจารณาโอ้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแม้สังขารร่างกายขันธ์หน้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่มีอะไรแน่นอนต้องเน่าต้องเปื่อยมันอยู่กับเราไม่มันนานนะไม่ถึงร้อยปีมันก็ต้องสลายไปเรายังยึดติดของภายนอกทําไมเราก็เริ่มเข้าใจเรื่องเป็นสัจธรรมของธรรมพุทธเจ้าแล้วแม้แต่พระองค์เองก็ หลงรูปหลงเสียงมาตั้งหลายร้อยหลายร้อยกว่าปีแล้วพันหลายร้อยหลายพันปีแล้วพระองค์ก็ทรงจบสักทีรูปสวยรวยทรัพย์รูปเสียงดีอะไรดีจบสักทีจบในชาติที่เป็นทิฏฐะที่ปัจจุบันต่อไปนี้เราหันหลังกับความเกิดแก่เจ็บตายแล้วนี่แหละที่มาของความชอบ ชอบก็เป็นทุกข์ไม่ชอบก็เป็นทุกข์นี่คือตัวตนนี่คืออันนี้เป็นตัวเกิดหมดเลยตัวเกิดตัวเกิดนี่คือตัวภพชาติเวียนว่ายตายเกิดเพราะฉะนั้นเราแต่งงานแต่งอะไรมีครอบครัวมาอะไรนี้ทํางานทําอะไรมาบวชไปสู่ตําแหน่งแล้วเป็นไม่ชีกันมาเยอะแยะแล้ววุ่นวายคนตั้งหลายร้อยปีแล้วถ้าถอยดีน่าจะรู้แล้วอ๋อพระเจ้าต้องเปรียบที่อานนท์ เราบวชมาในพุทธศาสนาของพระองค์หลายพระองค์เนี่ยถ้าเปรียบผ้าเนี่ยมันสูงเท่ากับภูเขาเหล่ากลางคิดสิบวชแล้วก็บวชแล้วก็บวชแล้วก็ตายบวชก็ตายสร้างบารมีเนี่ยน้ําตาเนี่ยถ้าเปรียบเท่าร้องไห้ร้องไห้เนี่ยทุกชาติร้องไห้บารมีไม่มีใครร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้ในน้ำตาเด็กเท่ากับมหาสมุทรต้องคิดสิร้องกันมาแล้วเนี่ย แล้วเสื้อผ้าเนี่ยใส่แล้วใส่แล้วใส่แล้วสักตะกองหนึ่งคิดสิมันพวกเราเรากาไหมตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดเป็นสัตว์เป็นหมดแล้วตกนรกก็เป็นหมดแล้วนี่เป็นหมดแล้วนี่พระองค์เทนะอานนท์ฟังเพราะฉะนั้นเราก็ยังยึดติดยังความพอใจกับรูปเสียงกันรถอยู่ก็บอกแล้วถ้าได้กรรมฐาน กรรมฐานฐานที่ตั้งของกายกายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนก็บอกแล้วชั่วโมงไม่พอนั่งสมาธิยืนไม่พอแล้วทําไปสองชั่วโมงอะไรเงี้ยเนี่ยฐานที่กายนี่รู้สึกมันแน่นแล้วมันไม่สั่นคลอนแล้วทําไปเรื่อยๆแล้วก็ฐานกายฐานวาจาฐานใจอ่านใจรู้สึกมันเย็นสบายมันอยากได้แล้วนะพอของภายนอกมันไม่เท่าของภายในความดีเป็นทรัพย์ภายในของเรานี้ ปิติอิ่มอกอิ่มใจฟังธรรมครูบาอาจารย์ธรรมพุทธเจ้ารู้สึกว่ามัน
มันเสียงเพลงเสียงดนตรีนี่มันเราทิ้งไปเลยไม่ไปละเพราะปิงไม่เท่ากับเสียงธรรมาพุทธเจ้าธรรมาพุทธเจ้าแต่ละข้อเนี่ยทําให้เราชุ่มฉ่ำในหัวใจไม่ตัดสินห้าถ้าเราได้ปฏิบัติแล้วเนี่ยปานาทินากาเมมุสาตุลาเนี่ยโอ้มันบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจนี่จะยืนเดินนั่งนอนนี่มันสว่างสงบไปหมดเลยเพราะเราไม่ตกนรกแล้วเราเข้าใจเรื่องศีลห้าอ๋อปฏิบัติแล้วเนี่ย รู้สึกว่าเราไม่ตกนรกจริงเราฆ่าสัตว์ในช่วงชีวิตก็ต้องตกนรกอยู่แล้วบางทีนะที่เราดูในพระมหาลัยนะหัวเป็นไก่ไก่ชอบฆ่าไก่หัวเป็นไก่ตัวเป็นคนน่ะแล้วตัวเป็นคนหัวเป็นไก่ทุกอย่างมันมีเนี่ยนกก็เหมือนกันเนี่ยนั่นแหละมันมีเนี่ยมีหมดเลยนะโอ้รักขโมยต้องรักหลายร้อยชาติแล้วมันก็ต้องตกนรกอีกนะกาเมผิด ที่ลูกเขามีใครทุกคนเราก็ต้องไปใช้เวรใช้กรรมนี้ต้องไปขึ้นต้นนิ้วต้นไรต้องไปแล้วเสร็จแล้วนี่คือว่าเนี่ยจะต้องมาครบไม่ครบอาการ32อีกเป็นผู้ชายก็ไม่เชิงผู้หญิงก็ไม่ได้เนี่ยเพราะผิดศีลธรรมอะพวกที่ศีลห้าไม่บริบูรณ์เกิดมาชาติหน้าจะไหนจะไม่ครบบริบูรณ์เหมือนเศษกรรมมาเกิด กับคนที่เหมือนเทวดาลงมาเกิดเนี่ยมนุษย์สมบัติเนี่ยนะสมบัติที่ประเสริฐของเราเนี่ยกายวาจาใจที่เป็นมนุษย์สมบัติรูปสมบัติเนี่ยคนนั้นที่เกิดมาครบการ32แล้วนะเขาดีกว่าเยอะแยะใช่ไหมในชาตินี้มีเยอะแยะไปคนที่จนยังขอทานนะเพราะว่ามาชาติเนี้ยถ้าเชื่อธรรมะปุ๊บก็ใส่บาตรทำบุญ ไปชาติหน้าก็จะไม่จนไอ้ที่ความจนความรวยเนี่ยมันไม่ได้วัดกันฐานะภายนอกมันวัดที่ใจนำมาทำคนไหนรวยในชาตินี้รวยรวยใจแม้แต่จนรวยใจแต่รวยเศรษฐีแต่จนใจไม่อยากทำบุญกุศลไปชาติหน้าคนจนเนี่ยเป็นเศรษฐีแต่เราถอยไม่ได้คนเศรษฐีเป็นคนจนเพราะก็จนใจเงิน ทุกบาททุกตังค์จะทำไปทำบุญทำไรไปเที่ยวเตะหาดีไม่ดีกว่าหรอไงฉันก็เป็นเศรษฐีอยู่แล้วฉันก็มีบารมีอยู่แล้วแต่คนจนกลัวจนในชาติหน้ามาชาตินี้ฉันก็จนอยู่แล้วแต่ไม่ถึงขอทานแต่ก็ฉันก็จนเพราะชาติแล้วนี่ไม่ต้องดูอะไรก็มีสติปัญญาฟังธรรมะพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ท่านเทศไม่ต้องดูชาติที่แล้วเพราะชาตินี้พ่อไม่ไปทำบาตรทาง ทำบุญถวายสังฆทานมาชาตินี้ต้องได้จนกับคนอื่นเขาบ้านก็ต้องเช่าเข้าต้องซื้อใช่ไหมใกล้คนที่บ้านไปต้องเช่าก็ไปซื้อเขามีตรงนี้เพราะเขาชาติที่แล้วเขาไม่จนใจเขาพยายามตักบาตรทำบุญพยายามตรงนี้เข้ามาฐานะดีในคนที่ไม่เชื่อก็มาชาตินี้เนี่ยนี่ที่นั่งอยู่เนี่ยที่นั่งตรงนี้นั่นแหละไม่ต้องถอยอดีตถอยปัจจุบันเนี่ยเพราะมาชาติที่แล้ว ไอ้ที่รูปชั่วตัวดำที่เนื้อมันหยาบเนี่ยขออภัยเนี่ยว่าไปทำธรรมะนะเพราะชาติที่แล้วไม่ค่อยรักษาศีลมันก็จะต้องสู้ของไม่ได้อะผิวพรรณไม่ดีอะไรไม่ดีใช่ไหมนั่นแหละไม่ต้องไปดูชาติที่แล้วชาติเนี้ยเพราะเราไม่ค่อยสนใจเรื่องศีลธรรมแล้วไหมครบการที่สองแต่หน้าตาดำผิวหยาบแต่คนอื่นไปอะ ผิวพรรณดีเนื้อไม่หยาบใช่ไหมถึงจะดำก็ดำผิวพรรณดีขาวขาวหยาบขาวละเอียดมีใช่ไหมนี่มันเป็นตรงนี้เนี่ยนั่นแหละถ้าหากว่าถ้าอยากจะมีอนาคตที่สดใสต้องทําคนปัจจุบันเคยเปรียบเทียบทุกครั้งถ้าเราสะดุ้งตื่นขึ้นมาทุกครั้งเนี่ยเหมือนกับที่เราเรียนเนี่ยก็คนที่ไม่ได้สนใจเรียนคนปัจจุบันเนี่ย เมื่อรักการเรียนแล้วอนาคตจะดีไหมลองถามความรู้สึกเรียนจะเห็นไหมไปโน่นน่ะไปอยู่ลิงกินกระสายไปตอกเสาเข็มตอกอะไรคนตกฟ้าร้องเนี่ยใช่ไหมงานก็ดูจะต้องทำนะแต่คนที่เขาสร้างมาดีไปทํางานที่บริษัทคนตกฟ้าร้องก็อยู่แอร์สบายเป็นไงเพราะเขาสร้างมาดีตรงนี้ไงเพราะนั้นถ้าหากอยากให้ชีวิตของตัวเองเนี่ยอนาคตสดใส ต้องปรับปรุงตัวเองตรงนี้ติดตัวเองว่าตัวเองไอ้นี่เราไม่บทเรียนกายวาจาใจอย่างทุ่มเทกับจิตใจเรา
ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็บอกว่าอย่าปล่อยทุกนาทีมันทำลายความรู้สึกของเราเนี่ยมาทำทุกนาทีทุกนาทีเนี่ยพอเราไม่ทำบุญกุศลมันทำลายความรู้สึกเราว่าทำไมเราไม่สร้างความดีทุกนาทีเนี่ยมันแก่เท่าไรพอเผลอมันเจ็บเท่าไรเราก็ตายตามมาเนี่ยทุกนาทีทุกนาทีเนี่ยมันมีความหมายมีคุณค่าไหมเนี่ยเราเป็นผู้ประมาทพระเจ้าบอกอานนท์น่าสงสารสัตว์โลก ประมาททุกลมหายใจเขาออกเลยก็ถามอานนท์เธอนึกถึงความตายวันละกี่ครั้งอานนท์ได้โสดาไม่ตกนรกและเจ็ดชาติสำเร็จถ้าทำก็สำเร็จในชาตินี้เลยถ้าไม่เล่นความเพียรก็อีกเจ็ดชาติสำเร็จปัญหาอานนท์ได้โสดานะต่อพระองค์กระหม่อมนึกถึงความตายวันละเจ็ดครั้งพระเจ้าค่ะแน่ไหมแล้วถ้าเราไม่ได้โสดาเนี่ย คนธรรมดานี่วันหนึ่งจะนึกถึงความตายไหมลองเรียวไว้ก็หาตัวเองดิมันจริงไหมนี่ขนาดโสดายังเจ็ดครั้งนะแต่ถ้าเราไม่ได้โสดานี่โอ้อาทิตย์หนึ่งจะนึกถึงความตายไหมเนี่ยนึกถึงเงินนึกถึงโทรศัพท์นึกถึงงานนึกถึงครอบครัวนึกถึงเที่ยวนึกถึงแค่เนี้ยตายตายเมื่อกี้คิดแก่เมื่อกี้คิดแล้วงานคืองานเงินคืองานบันดาลสุขกันเนี่ยเป็นไงความตายคิดไหมโอ้ ข้างบ้านตายโอ้ถึงเวลาเขาตายนะเห็นไหมเราไม่สะดุ้งเลยทั้งที่มันก็สุดท้ายมันต้องถึงเราเนี่ยอ๋อเขาตายโอ้เสียใจด้วยนะทำไมตัวเองไม่เสียใจบ้างอะว่าสักวันต้องถึงเราเนี่ยอาจจะวันนี้พรุ่งนี้ไหมแต่ดุ้งไหมเปล่าเลยยิ้มล่าเริงตัวบ้าก็ตายตายไปแต่งไปเที่ยวเฮฮาปาร์ตี้นอนไปเที่ยวมันได้เคยไหม เขาจนเนี่ยเขาไม่หยัดไฟอ่ะร้านนั้นจนนะร้านเรานี่ไม่ประหยัดบ้านเราไม่ประหยัดเลยเขาเปิดสว่างสวยเนี่ยร้านอาหารแล้วคนจนนะเราประหยัดไฟนะไฟโล่งไม่ดีใช่ไหมเห็นกันไม่ชัดนะว่าโอ้โหเรามันติดจะไม่มีนั่นแหละคนจนเนี่ยเพราะจนในชาตินี้แล้วเพราะชาตินี้ไม่ใส่บาตรทำบุญเลยเอาไปปิดศีลธรรมนั่นแหละจนเนี่ยเนี่ยฟังเข้าใจไหมเนี่ยเดี๋ยวจะจบแล้วเนี่ยใครจะจบแล้วเนี่ย นะฟังให้เข้าใจฟังให้สว่างบ้างว่ามันจนใจจนในชาตินี้เนี่ยเพราะจนใจในชาตินี้คือหมายถึงว่ามีเงินมีทองแล้วก็ไม่ทําบุญกุศลไม่ตักบาตรทำบุญเอาไปใช้เงินให้ไม่เป็นประโยชน์เอาเงินไปใช้ผิดประเภทนั่นเนี่ยคือคนจนใจแล้วคนที่มีเงินคุณค่ามีสมบัติคุณค่าก็แปลมาเป็นบุญกุศลใจบัตรทําบุญสร้างเสถียรธนะหรือในพุทธศาสนาฝากในพุทธศาสนาก็ฝาก ฝากเสบียงเลยนะไว้ในพุทธศาสนาก็ฝากเสบียงไว้นำมาทำความนึกคิดเนี่ยฉันพอใจฉันดีใจฉันได้ทำบุญแล้วก็นั่นแหละเสบียงแต่เบียงบุญมันก็จะไปในไม่ชาติหน้าเราก็จะไม่จนไม่ชาตินี้แล้ววันนั้นถ้าหากว่าเรายังไม่เข้าใจก็ศึกษาเรื่องความรู้สึกของเราเนี่ยว่าในชีวิตเราเนี่ยเราจะทำยังไงในเมื่ออยู่ตรงนี้แล้วเนี่ย พวกนี้มันไม่แน่นอนเราจะอยู่พวกนี้หรือเปล่าเราคิดว่าอยู่แต่ความตายมันบอกไหมถ้าคุยความตายได้ก็โอเคโอแล้วความตายโอ้พวกนี้อยู่ได้นะเอาคุยสิลองคุยความตายสิลองถามดูว่าพวกเราไม่ใช่ก็ออกเนี่ยพวกนี้ฉันอยู่ได้ไหมความตายจะบอกว่าไงเพราะเราไม่อยากคุยเองเพราะเราไม่ยอมรับความเป็นจริงอะเหมือนร่างกายเนี่ยคุยไหมหน้าตาเนี่ยโอ้เนี่ยแล้วพวกนี้มันจะเป็นยังไงบ้างเนี่ย คุยกับหน้าตาเนี่ยหน้าตาเนี่ยเอาวันนี้หน้าตาสดใสแล้วพรุ่งนี้มันจะสดใสไหมมันจะต้องแปรปรวนไหมคุยกับผมเนี่ยผมมันเนี่ยไม่งอกแล้วพรุ่งนี้จะงอกไหมเอาคุยดิคุยกับฟันเนี่ยฟันเนี่ยวันนี้ไม่โยกแล้วพรุ่งนี้มันจะโยกไหมเอาวันนี้โยกแล้วพรุ่งนี้ไปถอนแล้วว่างๆคุยบ้างสิโอ้ไปคุยกับใครไม่รู้เลยเนี่ยคุยกับตัวเองบ้างคุยตัวเองบ้าง ผู้ชาววิสัชนาเนี่ยผู้ชาววิสัชนาเนี่ยพูดเองเอาเองพูดคนเนี่ยแล้วใครพูดเองพูดตัวเองเนี่ยอ๋อเนี่ยจะตายตรงนี้เนี่ยผมก็ยอมได้ประชาเราอยู่ทุกแห่งหมดเลยอ๋อเนี่ยจะบอกก็ฟังจะบอกก็ฟังเทศเพลินนะโอ้เป็นไปไม่ได้แล้วใช่ไหมฟังเทศเพลินนี่
ขนาดนั้นลืมนั่นประทับใจแต่ก็โหเข้าของก็หล่นกระจุยกระจายเนี่ยโหหน้าเริ่มใสแล้วเกินนะเพราะฉะนั้นแดดเริ่มตกแล้วพอมาสบายใจเลยนะฝนไม่ตกเลยนะแต่เพราะฉะนั้น ก็คือพึ่งว่าครูนะเพราะวันนี้ไม่แน่นะวันนี้เนทันชิกอีกใครมีเต้นมีอะไรก็ระวังเพราะว่าจะมารอบดึกเนี่ยรอบหัวค่ำดีนังโลเนี่ยสมมุติเนี่ย ไอ้โจมตีมันหนาวมันหนาวท่วมอ่ะไอ้โจมตีตีสามบางทีตีบางคนไม่นอนหลับสบายนั่นต้องพักเหนือพักนครสวรรค์นั่นไม่ได้ขนอะไรเสื้อผ้าชุดเดียวนะมาตีสามโอ้โหนอนหลับฝันหวานแล้วส่วนทันทีอยู่นั่นเนี่ยคนน้ำมาปุ๊บนิดตัวใครตัวมันแล้วเป็นไงนั่นแหละอันตรายเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลาเหมือนปฏิบัติเนี่ยเตรียมตัวตลอดเวลาความตายมันจะตายเมื่อไหร่ต้องเตรียมพร้อม จะตายตรงนี้วันนี้หรือเปล่าพรุ่งนี้หรือเปล่าวันนี้หรือเปล่าเนี่ยนั่นแหละจะยืนจะเดินจะนั่งนอนทุกอย่างต้องทำแบบต้องทำสติแล้วไปหลงสมบัติมากหลงสมบัติมากก็สมบัติต้องบัดหนอ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 นี่ก็วันนั้นก็เป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์ก็มีวิญญาณไปเฝ้าตรงนั้นแล้วเกิดเป็นหนูเปิดอ่ะเกิดเป็นหมาดำเนี่ยโทษท่านพราหมณ์นะวันนี้เวลาหมดแล้วเคยเล่านะก็แต่ถีทำบุญ ทำบุญทำบุญทำทำไมเรารวยแล้วล่าสัตว์ดีกว่าเลี้ยงหมาไว้นี่แหละพอนั้นปุ๊บก็ไม่มีธนาคารเนี่ยก็ไปฝังไว้พอตายปุ๊บก็เป็นปูโสมเฝ้าทรัพย์เป็นหมาดำกลายเป็นหมาดำไม่เป็นเนี่ยเนี่ยอันตรายไหมใช้เงินใช้เงินไม่เป็นใช้เงินไม่เป็นเป็นโรคไปแล้วเกิดเป็นสัตว์ใช่ไหมเกิดเป็นสัตว์เป็นอะไรนี่นี่ตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นเราติว่าตัวเองติงตัวเองว่า จะชมตัวเองมากเกินไปติตัวเองชมคนอื่นก็ยังดีไอ้นี่ชมตัวเองไปติคนอื่นมันไม่ใช่มันสวนหลักธรรมออกมาพุทธเจ้าพุทธเจ้าต้องติตัวเองว่าตัวเองไม่ดีเองทำยังไม่สงบเลยยังทําไม่มานี่ยังไม่ได้มีคุณค่าของชีวิตที่ยังกล่าวว่าใจยังไม่สงบเท่าไหร่แล้วก็ติตัวเองว่าตัวเองชมคนอื่นแม้คนนึงก็เขาสวดมนต์ดีนะเขาระเบียบดีนะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนโอ้เขาเรียบร้อยนะเขาชมเขาแล้วติตัวเองนี่เนี่ย แล้วเราจะได้ตัวของเราได้คนปัจจุบันอะไรนะที่เราได้มาฟังเทศฟังธรรมมาเปลี่ยนนิสัยปัจจัยคนปัจจุบันทําหน้าที่อย่างไรดีสุดเพราะฉะนั้นในเมื่อเราลงมือปฏิบัติแล้วเราทําตรงนี้ต้องทําให้ดีสุดจะทําอะไรก็แต่ต้องอดทนอดกลั้นไว้ต้องให้ถึงที่สุดตรงนั้นถ้าไม่ถึงที่สุดเราก็ไม่ต้องทําต้องทําให้ดีที่สุดว่าเราปรับปรุงตัวเองติดตัวเองว่าตัวเองว่าฉันยังไม่ดีพอ ฉันยังทําไม่ได้พอทําแล้วสักพักทำไปทำอะไรก็โอ้ฉันดีแล้วคนอื่นสู้ไม่ได้ก็อยู่ขนาดเองดีไม่ถึงที่สุดแต่ถ้าติตัวเองว่าตัวเองเหมือนปฏิบัติเนี่ยอุบาจารย์ยังไม่ดีสุดยังไม่สําเร็จยังต้องเกิดแก่เจ็บตายต้องนี้เรารู้ทางแล้วเอาต้องเร่งความเพียรมาเอาไม่ชาตินี้เลยชาตินี้ยังไม่สําเร็จปุ๊บเนี่ยไปชาติหน้าเนี่ยก็บอกแรงอ่ะทุกอย่าง เรามีศีลสมาธิปัญญาเนี่ยไปชาติหน้าปุ๊บเนี่ยมันจะตัดภพตัดชาติมันจะสั้นลงแต่ถ้าเรายังไม่ตัดภพตัดชาติอยากโน่นอยากนี่เป็นลูกโซ่ไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ขัดเกลาเนี่ยไปชาติหน้าปุ๊บก็เป็นลูกโซ่ตลอดไปมันก็ภพชาติมันก็ยืดไปอีกเพราะขึ้นอยู่ความพอใจมันต้องรู้เฉยเห็นเฉยรักก็เฉยพยายามทําจิตใจให้เฉย น่าจะเฉยจะดีเองปฏิบัติเหมือนกันอ่ะสงบก็เฉยไม่สงบก็เฉยอยากก็เฉยไม่อยากก็เฉยก็ทํามาเนี่ยแล้วเฉยเฉยที่สุดแล้วมันก็จะดีขึ้นมาโอ้ความสงบความเย็นสบายความเฉยนี่เราไม่ยึดติดตัดภพชาติความเฉยนี่ตัดภพชาติเอาไม่ยินแล้วก็เฉย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 พอเฉยที่สุดปุ๊บเนี่ยมันความดีงามในใจก็เย็นสบายเป็นพลังสมาธิว่างเฉย มีก็ทำเกิดขึ้นในจิตใจก็ไม่อยากจะติขายติตัวเองทำไปเรื่อยๆในตรงนี้เอาเราวันนี้ที่เราได้มาฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมมีทานศีลสมาธิเป็นที่ตั้งตรงนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกุศลที่เราได้สร้างกันทุกคนทุกท่านต้องมีแต่ความเจริญก้าวหน้าในสิ่งต่างๆที่เราปรารถนาเพราะนั้นปรารถนาในสิ่งที่เราต้องการคือความหลุดพ้น ความที่
เราไม่เกิดนั่นเองก็ปรารถนาคือตัวตัดภพตัดชาติเกิดชาติใดก็ขอให้ไม่เกิดเธอนั่นแหละนะอันนี้นะเอาละการแสดงพระธรรมเทศนาก็สมควรเวลาก็ขอให้ทุกคนทุกท่านมีแต่ความเจริญก้าวหน้าในสิ่งต่างๆที่เรามีความรู้สึกที่ดีๆเกิดเป็นนามธรรมบุญกุศลเกิดขึ้น หวังมรรคผลให้ผลทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ